แกวเจ้าทังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณป่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศิลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มหักษาพอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่าน ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการคูบาอาจารย์เจ้าี่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองค์พร้อมกันนี้ถวายความเคารพแสดงความนับถือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดมน่นฤษีปากดังสมคี ผู้ร่วมสุนทนาธรรมประจำวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับจเจริญปอนญาติโยมตั้นสาธุชนทุกคนทุกท่านจเจริญปอนไปยังญาติโยมตี่ฮับฟังสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกตี่ทุกแห่งมาประกันในรายการสารธรรมยำแรงประจำวันนี้วันพุธที่17 เดือนมิถุนายนพุทธศักราช25 6 3วันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือแหมสิบสองคำพรำว่าเป็นวันปุธกลางสัป,ปดาห์แล้วก็กลางเดือนมิถุนายนตวยัวเดือนมิถุนายนนี้มีตัวการจึงมดอยู่30วันแล้วก็เหลือเวลาแถมสองศีล สินหน้านี่ก็เป็นสินเดือนดับเดือนเก้าดับแล้วก็วันที่สเสาเอ็ดก็เดือนสิบออกเดือนสิบออกแปดคำแล้วแหมกรํานึ่งก็เข้าวสา,าละสธาญาติยมก็ถ้าเฮาไล่เลี้ยงดีๆก็มีเวลาแถมประมาณเสาวกวันเนาะแถมเสาวกวันเข้าวสา,าวันที่หก แล้วก็วันที่เจ็ดกรกฎาคมวันที่หกกรกฎานี่วันที่ห้าขออภัยวันที่ห้าที่หกวันที่ห้าเป็นวันอาทิตย์นี่เป็นวันอาสันหะปุจจาวันที่หกก็เป็นเข้าเข้าภาษาใกล้เข้ามาแล้วเนาะสัทยาโยมมาพักกันในรายการสารธรรมยามแรงวันนี้โยมติดตามหับฟังทีอเอ่ FM 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหม่แล้วก็ที่ FM 100.25สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบอ่อสาวาสำนักวิปัสนาบัดแ,แต่นั้นก็มีที่98.75สถานีวิทยุ ธรรมะเพื่อชุมชนตั้งอยู่ที่วัดห้วยตองสักตำาบลควางเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สาธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็ติดตามฟังกันในเวลาที่มีอยู่ก็แหมสถานีหนึ่งกับที่ร้อยจุดสองาร้อยร้อย สถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมออกอากาศตีอำเภอแม่แจม่มวัดบุพพารามตำบลจังเครืองอำเภอแม่แจ่มจังหวัดจังใหม่ได้ติดตามมาฟังกันเป็นประจำหลายคลื่นลายสถานี91.50โดยสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อย ออกอากาศที่สถานีวิทยุชุมชนคน,นาน้อยตีโรงพยาบาลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านไร้ยขึ้นได้สถานีแล้วก็ตี89.50 8 9บ0สถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออนุโมทนากับลงดมตัยเป็นประจำทุกวันเวลาบ่ายสามเป็นต้นไป พร้อมกันนี้ก็ญาติโยมที่ติดตามเข้ามาทางระบบเฟซบุ๊กก็มีหลายท่านวันนี้อาจจะแปลกตาเปลี่ยนสถานที่ญาติโย,ยมที่เข้ามาทางเฟซบุ๊กก็อาจจะได้หันท่านพระครูสุมเมศต,ตนเดียวอาจจะมาอยู่แห่งม,มุมหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าตีห้องทรงแห่งจุดหนึ่งนี่คอมพิวเตอร์อันนั้นบ่เอื้ออำนวยเนาะ คอมพิวเตอร์แหมตัวหนึ่งเอื้ออำนวยในการที่จะถ่ายทอดสดก็เลยย้ายจุดมาออกอากาศแหมตีหนึ่งก็หลายท่านหลายคนเข้ามาั้งะระบบเฟซบุ๊ก็ขออนุญ,ญาตได้ตักอูจากับญาติโยมทางระบบเฟซบุ๊กก่อนเนาะะท่านประคููสมุวิสุวัตวรกิจโจแล้วก็มีแม่จันเพนคำโบธาชนิดาสเวตทัต สีไล่พงหมูน้ำเพชรแล้วก็กัน,นกทิตามงคลกิจเจริญแม่จิรพันธ์โมป่อคูธัญญา,าแล้วก็มีลำจวนละอองยาวพาขันตีเครือวันหนกแก้วสุกัญญาแก้วสุยะสมเกียรติสิริปัญญาแม่เอ้ยสุติวงรลาวันมนเทียนเจเจมใสาอารีอันนี้ใจใจชื่อว่าอารี แต่บอกหุ่นามสก,กุลในยางก่มเป็นยังเนาะใจสรรพนามสมเกียรติิริปัญญาขออนุมโมทนาแล้วก็มีแม่สรินทิพย์บ,บุญเริดวงเดือนบุญโทยจันทากองคำม,มูลแม่เดินเพนทิมบังฟังอยู่สันติธรรมกวยมั่มเข้าหนึ่งกองคำทิศวงเกศอรฟูลอยพิมพิมพา ลาวันกุยคำอนุโมทนาโดยปาไฝ่คำสาตุอนุโมทนาหลายคนหลายท่านกันทิกายุลาวันปันทาโยมลินดาสาตุสุกัญญาแก้วสุยะอันนี้ติดตามครับฟังเข้ามา,าจ,จะได้ญาติโยมถ้าเข้ามากับพิมพ์ิกัดแจง้งให้ตัวเนาะอันนี้สมทิดโดยหล่อสีวันพงหมูอยู่ดอนจันทร์ ดอนจันก็นคือดอนจันตั้งในเวียงบุญนะหลายดอนจันเนาะติดตามเข้ามาอนุมโมทนาเนาะอาญยติโยมท่านทั้งหลายเพื่อบังคับเป็นการเสียเวลาก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูสุมเมธทรรม้เสวีได้อุจาตาักใจศรัทธาิโยมเสียก่อนแล้วกำเดียวก็จะได้ร่วมสนทนาธรรมกันเป็นลำดับต่อไปครับพรอกกับนิมนต์ครับ ขอน้อมน้อมอกุลแก้วสามประการเป็นที่จังเต่เปิงเตะระลึกกราบคารวะรูบาอาจารย์ทุกรูปตีดูตีฟังตัางเฟซบุ๊กไลฟ์ถ่ายทอดสดฟังชมตัางเฟซบุ๊กตีถ่ายทอดไว้แล้วก็ได้ดูได้ชมตัางยูทูบตีสถานีร้อยสี วัดฝ่ายหินกับโยมดูสิปงทีวีได้ทำไว้ขอจเจริญตอนยัตยมทุกๆคนที่ฟังสถานีวิทยุหลายๆสถานีที่เกาะเกี่ยวกันตามที่ทนอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้อูจ่าไปตะก,กี้รายการนี้ชื่อว่ารายการสารธรรมยำแรงก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงบ่ายห้าโมงก็ เป็นรายการของท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมกับผมอาตมาก็ได้มาสนทานากับท่านอาจารย์ก็ทุกๆวันปุ๊เจดวันไหนมาเตืาก็สวัสดีท่านอาจารย์ผู้ด,ดาเนินรายการด้วยววก็วันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยอย่างที่อาจารย์เกินตากีนววาเทคโนโลยีบอกครออำนวยตอดายแล้วก็ มาต่างเพเ่กับจอก็ว,กวกแบวบแวบๆม,มันมันมันกวนสายตาหน่อยนะก,ก็ต่างปูนก็เครื่องมันของละเอียดอ่อนเนาะมันมาตั้งขึ้นตัางไฟฟ้าได้แปลงได้ซ่อมกันเลยง่ายกันมาอีกอีก,อกห้องหนึ่งี่ตีรายการอื่นๆเปิ้นจัดกันแต่ก็บาเต็มร้อเปอร์เซต์ต่อใดจอบางจอก็กับพริบ นนั้นวันนี้จะอู้จะจ่าก,กันไปตั้งได้ก็ถ้าอู้ลมลุกกับเรื่องบุญนะันะให้สร้างสมสร้างสมบุรณ์สร้างกุสรสร้างสมบุรณ์กุศลกันไปตั้งได้นะีใ,นใ,นใกล้เข้าภาษากันละออกภาษาคนโบราณหวานมันเป็นบางบ้านมาได้ก็ออกภาษากราะเจ้า่ออกภาษาราะเจ้าหมายว่าบาเข้มข้นแล้วได้กาทำเป็นปกติบาเข้มขน้ขมขนแต่ถ้าในภาษานะ เขาจะเพิ่มบุญกุศลเขาเข้มข้นขึ้นไปแถมน่อยเดืองตานเป็นนิจจทานขึ้นไปแถมหน่อยหักษาศีนกะ่ะจากศีลปก,กติอาจจะพูดพูดขาดๆไปพ่องก็คือศีนห้าได้ครบวันอุโบสถวันเดินดับเดินเปงออกแปดข้ามแฮมแปดข้ามก็ได้เอาศีลอุโบสถแล้วกับตนกับตัวอิมันจะรติงอิมันจะที่วสังวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ การจเจริญเมตตาภาวนาอย่าเอาสมถะกรมมะกรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำาให้เกิดใท้มีกับตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างในศาสนานี้บ่มีลูกฟุกในสถานเนอต้องสั่งสมต้องทำต้องแปลงต้องสร้างขึ้นมาภาวนาแปลว่าแ,แปลงแปลว่าสร้างแปลว่าทำทำเพืเกิดใท้มีขึ้นมาว่ากับตัวกับตัวรอยมาเป็นมงโลงมงลงมนได้มาใจบ่มีนในศาสนานี้ ไอศาสนาของพระเจ้าต้องมีเหตุต้องสร้างเหตุผลถึงจะต้วมาวันนี้วันที่สิบเจ็ดมิถุนาใกล้เข้าภาษาแล้วเนาะว่าวันนี้จะสนทนากันไปตั้งได้ในมนทานอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการตัวคู่สนทนากันตัวว่าสารธรรมยามแรงปุณี้เาโยอูจ่ายอย่างกนนในมนทนอาจารย์ครับครับก็ ชมก็ว่าใครเฮออาจารย์ท่านมะครูอู้ไปเหมือนน่อยท่านะคูอู้อู้ไปกันเดียวกับส่งไม้มาเลยก็เพ<อ>็ยรยังเนาะครับโยมก็ว่าท่านมะคูอูไปเหมือนเหมือนน่อยอันนี้ก็ในรูปแบบการสนทนนาเนาะอันที่เขาอู้ไปกับอ่ศรัทธาเป้นกับฟังกลังกลังจะต้อมจิตต้อมใจอีนะ่ะ ครับก็เป็นอย่างครับอ่สท้ายญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนื่องจากว่าวันนี้เทคโนโลยีเบื่อแต่ว่าญาติโยมฟังวิทยุนี่มีปัญหามาต้องกังวลเนาะคนกังวลคืออาตมาเพี่กลมๆเงยๆกลมๆเงยๆเพราะฉะนั้นในเฟ e บุ o กนี่ก็เลยมีหูบออกจอพอดีกล้องก็มีมุมเดียวถ้าว่าไปออกที่กุฏินี่ก กลองนี้ก็ได้ได้หันถึงสองโตนแต่ประเดยนนี้ย้ายมาที่หอฉันคือที่วัดนี้มีจะมีห้องทรงอยู่สองจุดที่ญาติโยมหันอยู่ประเดยนนี้ก็เป็นห้องทรงที่หอฉันเอาไว้สําหรับครูบาอาจารย์เวลาเพื่อนมาจัดรายการสามรูปสี่รูปเพราะว่าที่กุฏิอัตมานี้แคบถ้าสามสี่รูปไปนี่ก็มันตินั่งตย่ังบ่พอ ประเดนนี้ก็ย้ายมาที่นี่ก็เป็นอย่างเนาะทางเฟซบุ๊กก็มีประมาณบเกินร้อยคนที่ติดตามเฟซบุ๊กแต่ว่าเปิ็จะติดตามย้อนหลังเวลาเปินใครหันว่านั่งอย่างใดอยู่อย่างใดอู้อย่างใดนี่เปินเปินติดตามพอ,อย้อนหลังได้แต่ทางวิทยุนี่ก็ฟังกันไปเนาะมีปัญหายอย่างก็หลวงพ่อบุญปันถ้าว่า จะอู้จ้าจะําอันยังก็จะหือซีดหลวงปออก่อนอ่ะถ้าฟังอยู่นะ,ะถ้าหลวงปอฟังอยู่เฮ้หลวงปอโทรมาว่าได้โทรหลังไหมถามเรื่องราวอันใดวันนี้จะจั่วหัวคือตั้งหัวข้อขึอข้นมาจะฮือผมอได้อูจ่ากับท่านพระครูสุมเมศในหัวข้ออันใดเพราะบางทีอธิบายไปหลวงพ่อบรยู่ะหลวงพ่อบรยูแล้วก็แถมสองสามวัน การสองสามทิตกาหลวงพ่อเปิ้นกะเออใครฟังนี่นะกับเหมือนที่เขาได้อธิบายกันไปมาแล้วอย่างมนทินกาอย่างเรื่องราวของบนทินเก้าอ่าเรื่องราวอันย่างแถมที่โยมถามอ่ะอ่ายานสามอย่างอันนี้อันนี้เคยเคยสนทนากับท่านพระครูแล้วอแล้วก็เจ้าของปัญหาประยูแต่คนที่เปิ้นฟังเปิ่นก็ฟังเออเขาจะมาอู้รอบสองเนอะก็ ก็เป็นการฉายหนังม้วนเข่าอย่างเนาะคนที่เปิ่นฟังกันนักก็่อกว่าอันนี้ฟังไม่แล้วเหรออยาจะได้นั้นตุลุงห <c oughs> ลวงปอเดี๋ยวนี้เฮือซิดหลวงปอก่อนนะเฮือซิดหลวงพ่อถ้าว่าโทรมาก็แสดงยืนยันว่าจะนั่งฟังอยู่นี่นะก็ <c oughs> จะอธิบายตามความประสงค์อามเนก็ฮา,อาโอ้ม่นแต้หลุดเ่น <c oughs> แ,แ,แล้วม่นแล้ว,ลว,ลวครับผม อธิถามเรื่องอย่างก็ครับหัวขอขออธิบายเรื่องอภินันทปัจเจกอภินฮะปัจเจกอีนะปัจเจกค่ะอ๋อครับครับครับอ๋อได้หัวข้อแล้วอันนี้ได้ได้แผนที่แล้วนอก็เลยเดินไปพร้อมกันตั้งตั้งจุดไว้ละเนออ่ครับครับไว้ชาครับชาตุเอออีกา ถ้ายังอยู่วัดยังฟังอยู่เอ,อ,อธิบายได้กะแต่ถ้าธิบใบไปหลวงพ่อฟังแล้วก็แหมสักตีดปลายนี่อธิบายแหม่กอาก็ <c oughs> อันเก่าเลยเนาะเออเอละอันนี้หลวงพ่อบุญปันเอ,อเป็นอยู่โดยสเก็ตจะได้ตั้งหัวขอ้อขึ้นมาว่าวันนี้อยากจะฮู้เรื่องออภินหะปัจเจเวกเออก่อนอื่นนะก็ญาติโยมก็ต้องเข้าใจ ในในความหมายคำว่าอภินหะปัจเจเวกนี่แปลว่าอะไรอย่างซึ่งถ้าโยมที่เพิ่นเกยทําวัดนี่เบิ่นจะงหูเบิ่นจะขึ้นล่ะอันรามายังอภินหะปัจเจเวกคณะปะทัังพนามาเซ่นเนาะแล้วคนต่อไปป่นก็จะว่าเนี่ยถ้าว่าทําวัดแปลนี่สมมติแง่ทำวัดแปะ,รรแปะบางบางที่เบิ่งแปะโดย นะอันนี้เดี๋ยวจะได้นิมนต์อาจารย์น้านมคูสุมเมธธรรมเสวีได้อู้ถึงเรื่องภาพรวมหก่อนทั้งหมดอ่าแล้วก็นี้เขาจะได้มาแยกเป็นข้อเป็นข้อเนาะถ้ามีเวลาปอก็จะนําเรื่องประโยชน์3อย่างมาเื้ยญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอ่าปิดท้ายวันนี้อาจจะสนทันาทำกันนักหน่อยเพื่อเวลาไว้ในการตอบปัญหาญาติโยมก็อาจจะเป็นเกิงชวโมงสุดท้ายปุ่นก็ได้ แต่ยังใดเขาก็จะต้องได้ลาที่แปดสิบเก้าแหงนะ <c oughs> เพราะว่าสถานีแปดสิบเก้าจุดห้าบันทุง่งเรดิโอนี่เปิดฮับหนึ่งชั่วโมงเนาะเอาละเขาก็อู้กันเบื้องต้นเมินพอสมควรนะประเด็นนี้สามโมงเช้าสามแล้วเนาะเออค้างแหมเจ็ดนาทีจะสามโมงเกือก็มีเวลาอู้ธรรมะที่แปดสิบเก้าจุดห้าแหงเกือชั่วโมงครับก็ขอ,อนิม,มนต์ครับจันทร์บัคคูสุมเมธธรรมเสวีครับ ครับนิมมต์ครับสุ่มาอุบาจารย์เนานะคําว่าอภินหะปัจ,จเวนี้แปลว่าสิ่งพิจารณาอยู่เนืองเนืองห้เป็นข้อเตือนใจหรือคือข้อกระตุกใจเฮาถ้าเขาบอกพิจารณาอภินหะปัจ,จเวกมีอยู่ห้าข้อจะทําให้เขาประมาทหรือเขาบอกหุเข็งเนี่ยทำอย่างป้ายทาไปก็เลงประมาทแล้วก็ทำให้บุญกุศลได้เพิ่มพูนขึ้นหรือว่า ประโยชน์ที่ไว้กับตนกับตัวเนี่ยเขาบะชุกใจคิดลํำไปบะชุกบะชุกใจคิดอ่ะเขาบางทีทำไปเมากับการกำงานกันเมากับไวตัวเก่ากันเมากับทรัพย์สินสมบัติกันหรือเมาตังสังคมตัางโลกโลกกันลืมกึศถึงเรื่องเรื่องความงามของชีวิตหรือเรื่องชีวิตอ่ะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาเกิดมาเพื่ออะไร มันมันบไ,ได้ถึงกึดถึงเรื่องชีวิตไปสั่งกามันกึดไปทังนอกไปย่ะมกัจี้นิ้วก็จี้ออกไปทังนอกสักจธรรมมันเป็นอย่างอันเนาะแกนตานี่มันพอออกไปทังนอกหเมื่อก็ได้ยินทังนอกมันแบบปีนแกนตาเข้ามาพอทังในอันนี้เหมือนกันอภินะปัจเวงเนี่ยพระองค์ตัดไว้หมกกะเฮ้พวกเขาตั้งหลายให้กระตุกใจอะปิกย้อนมาพอเรื่องความงามของชีวิตเขาเนี่ยหรือ ข้อกระตุกใจของชีวิตเขาเนี่ยเขาอ,อยางมาเป็นข้อเตือนใจเขาเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างกุศลทำให้เขาออมาได้ประมาทเนาะว่าอภินปะปัจเจเวนี่มีห้าข้อเนาะแล้วก็ว่าเขามีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดหรือมีกรรมเป็นกองของตนเนี่ยแล้วก็ข้อไป่ว่าอย่างไดพ่องขอขอท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได ขยายความตัวกันเนาะว่าเป็นข้อไปข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งไปมันมีเกิดเนอะอ่านว่าเข้าโครงเรื่องเรื่องเดิมมันเป็นอย่างไรนก็เกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าทำเทวทูตได้ก็ได้อมันมันมีมันมีหลายหัวข้อทำแต่บรรณับการเกิดเกิดนั่นเป็นต้นเหตุว่าเกิดมาแล้วอันนั้นเป็นต้นเหตุมาที่อย่ามาแก้มาแก้บระดเราเราพอเกิดมาแล้วมาแก้บ่ะเดแล้วที่อย่ามาแก้มาโลนทำามืเขามนประมาทก็คือเรื่องเจ็บ เรื่องแก่เรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายแล้วก็การพัดพลากแล้วก็เรื่องก,กรรมเรนี่ยขอถ้าอาจารย์ได้ขยายความตัวกันแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละข้อไปนี่หมดครับครับก็จะใช้เวลาประมาณสักเก่งชั่วโมงครับสําหรับหัวข้อที่จะได้อธิบายร่วมกันนี้นะครับเนาะเพราะว่าเวลาก็อย่างอย่างว่านะเงื่อนไขเวลาเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวกำหนดก็เป็นตัวเห่งเฮาโดด้วยเวลา อันที่หนึ่งอเอาแปรไปเลยเนาะแ<ะ>ปรไปเลยว่าเขามีความแก่เป็นธรรมดาอันที่สองเขามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วเพื่อนเดียดต่อตายไปทุกอันเลยนะ <éta> <Gabriel. S 2> เขาจะล่วงป้นความแก่ไปบ่ได้เขาจะล่วงป้นความเจ็บไข้ไปบ่ไปด้แล้วก็อันที่สามเฮามีความตายเป็นธรรมดาเฮาจะล่วงป้นความตายไปบ่ได้ๆๆแล้วก็มีเฮามีความพัดภาค จากของที่ักของที่ชอบใจเป็นธรรมดาเฮามีกรรมเป็นของของโนเฮาจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั่นคนเฮามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่เปื้ออาศัยกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ดีเฮาจะต้องเป็นผู้หับกรรมนั่นอันนี้คืออย่างอาจารย์นมบโคว่าเฮาจะต้องพิจารณาเนืองเนืองคือพิจารณามันมัน อเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวคิตพังเฮาต้องพิจารณาอยู่ตลอดอันนี้ครับเอาข้อที่หนึ่งก่อนเอาพิจารณาตลอดจะได้ว่าเขามีความแก่เป็นธรรมดาเขาจะร่วงป้นความแก่ไปบ่ได้พิจิรณาอย่างใดครับผมเอาเรื่องปฏิทินหรือเรื่องนาฬิกาเนี่ยมันมันถอยหลังมาได้นะมันไปตั้งหน้าติกติะอะอแกลกหนึงกับมันก็วินาทีหนึ่งกับเฮาเฮาก็แก่ไปนะ การละเวลาก็คือที่มันบวกไปตั้งน้าติกๆนะ่ะพไปคืนมาได้อันนี้เราแก่หรือเสื่อมมันมันไปตั้งน้าติกๆอ่ะถ้าตามทรัพ์กันแล้วอ่ะอายอุไขะคอ่ะมีอายุมีความเสื่อมเนี่ยแม่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะบปรินิพานะพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสว่าอ บางทีเขาประมาทว่าสังขารร่างกายพวกเขาทั้งหลายนะมันเสื่อมมันเสื่อมมันมีอายุนะั่นแหละอือายุก็คือความแก่นะ่ะที่ว่าเขาล่วงพ้นความแก่ไปบ่ได้ก็ในปัจจุบันาชาตินี่บ่ได้นะครับแต่ว่าหาคนไหนจะล่วงพ้นความแก่ได้ก็ต้องถ้า,ถ,าถ้าอูถึงว่าปัจจุบันนี่มัน,มนทุกคนต้องแก่เกิดมาแล้วพอมันเกิดมันเป็นต้นเหตุหรอถ้า พอเขาตั้งหลายบาดยากทีเกิดบาดยากที่แก่ก็ต้องบาต้องให้เกิดเนี่ย,ย,ยพราะนั้นคนไหนบาดยากจะให้ให่ตัวเก่าแกนะ่น่ะก็บาต้องเกิดแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วหรอ,อเขาก็เอาตัวแกนะ่น่ะมาเป็นข้อเตือนใจว่าตราบใดที่พวอเขาตั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดานะทุกทรัพย์ทุกชีวิตจะล่วงความแก่ไปไม่ได้แต่ถ้าคนไหนประอฤพืชปิบัติธรรมเนี่ยปลดลุดออกจากคอแก่ก่อนหรอ อบอกเฮ้อแก่ได้มามาทําลายในจิตในใจแล้วเกิดแก่เจ็บตานยมันอยู่ในขอกนี่ที่่วงพ้นมาได้เพราะอย่างเพราะว่ามันได้รับเสวยผลวิบากของของสังขารร่างกายผมผลเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นวิบากมันเป็นผลนะหลอผลออกมาจากความเกิดอ่ะมันนั้นมันต้องแก่มันมนมีภัยอ่ะที่ร่วงพ้นความแก่ไปได้มันมันต้องแก่แต่ว่า อย่างที่ว่าบอกแต่กี้ว่ามันมีแต่เหมือนกันว่าถ้าคนประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเปิ้ลจะไปะกอออ่อนอือ่ารุดพ้นจากมูนี่ไปก่อนเนี่ยเพราะนั้นปเปิ้ลจะโลง่งเปิ้ลจะสบายแล้วความแก่ก็แก่ทั้งสังขารร่างกายทำอยังจิตใจที่คนที่พ้นพ่นไปบัตได้อย่างอย่างพระอาเรชเจ้าทั้งหลายเนาะอย่างคูบาอาจารย์ทั้งหลายอ่านั้นมันเป,ปนิดโปนละอย่างพวกเขาทั้งหลายถ้าเขายังบ่ะพฤดปฏิบัติธรรมเตอะหรือเขาก็ประมาณถูกเก่าว่าเขายังบม่ใจเป็ี่ยนพระอรเรชเจา้าเตอเนี่ เนี่ยความแกจะมาลูกหลานเขาแล้วมันจะงออมอย่างเงานะถ้าเขาบอกได้พิจารณาเนี่ยมันจะมาผจญเขาเนี่ยมันมันมันเป็นตุกอย่างใดนะความแกมันตุกเพราะว่ามันรู้อ่ะมันเสื่อมอ่ะมันรู้มันเสื่อมแล้วก็เขาจําใจต้องอยู่กับมันเนี่ยเนาะ มาคนอายุยืนๆเนี่ยหน้าหน้าอินดูเหมือนคนอายุยืนเจ้อเหลือต่อเก้ากับ่าได้แข้งขามันมันต้องไปคนไข้ตอนตีเตียงอายุแปดสิบเก้าสิบอย่างนากรรมติ่เปิลบอกว่าไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายนะมันมันมันมีที่สุดของมันนะมันมันแก่จะห้ามได้ก็บาได้มันหลุไปถึงมันถึงมันมันมีอายุไขของมันบอกว่าพบภูมิไดมอดอ่ะคืนชอวาเกิดมันในโลกวัฏสงสารต้องมีความแก่เป็นธรรมดา ต้องเอาตัวเนี้ยมากระตุกใจเนอะถ้าเขาบอก่ตัวตัวนี้มากระตุกใจล้วอันเขาเขาจะประมาทนะ,อะบอกจักเท่าสักเดืนะอนเนาะรอเท่ากันเนาะรอเขาแก่มิลูกหลานเขาใหญ่กันเนาะแล้วเขาก่อยเขาวัดเขาวาก้อยสั่งสมบุญกุศลไว้เขาตัวเก่าอันนี้แสดงว่าประมาทอยู่ บันนึกถึงว่าตัวเกาจะเท่าจะแก่นะนบางทีตอนที่มันร่างกายตัวเกาแข็งแรงอะ่ะมันมันประมาทหรอเท่าก่อนเอาก่อเข้าวัดเข้าวาอัน,อนลูกหลานใหญ่ก่อนอแล้วแล้วจูๆนะ่ๆเยเนาะถ้ามันไปถึงข้อข้อที่สามไมรอเปินลาดคิ้วหรอแล้วให้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลมาได้เท่าแก่น่ะตัวโดยเฉพาะข้อที่หนะึ่งเนี่ย แข่งขามันลุไปกันเนี่ยเข้าวัดเข้าว่าไปถืออุโบโสถศีลกันเนี่ยหรือถ้านอาจารย์ท่านจัดทัวร์บุญไปหั่นไปนี่เนี่ยน้วก็เสียดายเนาะเสียดายเนาะเสียดายว่าไปได้ไปใจก็แต่เนอะเเปิดคนนั่นเปิดโทรลดกันหนึ่งคนนี้ลดโทรกันท์กาหนึ่งเท่าแก่บางทีเขามีใจมีใจตึกอนะแต่ว่าบางทีลูกหลานเขาก็ขางพ่อขางแม่เหมือนกันนะขขเขาฮักขอหล่อ แม่พอถ้าไปนะแม่นอ้อยแม่ก็เคยไปกับมานักสั่งสมบุญกุศลนักนะไปล้วไปเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็จะไปรักบาสบายมากันเนี่ยมันความแก่เป็นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคแล้วก็เลยยกนิทานหลายเตื้อนเนาะเคยอุกทาอาจารย์ว่าเรื่องที่พ่อแม่รังแกฉันนะอ,อันนั้นก็อ,อุปสรรคเรื่องความแก่เหมือนกันอเพราะองค์ตารประกพาอานอนท์เลยนะว่าถ้า สองคนตายยายนะที่อยู่ขอทานอยู่ข้างประตูเชตวันนะถ้าบ่าบวชก็ได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งถ้าบวชไว้กลางคงก็ได้เป็นเศรษฐีที่สองครับบวชหมกสมังเข้มเนี่ยใกล้จะเท่าจากแกนะก็ได้เป็นเศรษฐีที่สามถ้าบวชก็ได้เปลี่ยนตนวละหันตาแล้วบวชมนุ่มมานน้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สองคนตายยายนะเท่าเกินไปแล้วอนะ่ะแต่เขาฟังเรื่องพ่อแม่รังแกฉันแบเนี้ยมันกระทุกใจกเขาได้เหมือนกันนะ ว่าเขาขาใจฟั่งทำอย่างไว้ๆเน่ยความแก่มาเอาแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าเขาทำเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยเหรอเท่าแก่ไม่ย่าเป็นอย่างไรกกระจ้าอย่างเนียเพราะมัน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 อยู่ในภาวะจำยอมอยู่แล้วเนมันเป็นเรื่องกรรมวิบากของขันเน่ยเขาต้องอยู่จำยอมกับมันมันต้องเท่าต้องแก่แต่ถ้าเขามีทุนเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยต่อที่สติปัญญาเขายังเป็นเลิศอเนี่ยร่างกายเขามันยังมาเสื่อมได้เงียมันวายยะ ขยวยะธรรมมาสังขารางแปบลบว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปหนึ่งวันหนึ่งวันเนาะมันมีอายุไขเของมัน่ะอันนั้นมันเสื่อมนะเนะเสื่อมแล้วว่ามันแก่เน่ยเขาขายใจทำอย่างใบเดียวนี้อย่างท้่อยู่ในภาวะจำยอมเนาะพอสมควรได้เอกนะ้าอาจารย์เนาะวันนี้มีอุปสรรคทั้งฝ่ายหินนี่อันอาจารย์วิสุวัตว่าฝนตกนัก ฝนตกนักแล้วก็ทำให้หมอ้อแปลงของงานไฟฟ้าระเบิดหลวงพ่อบนพันโทรมาติ๊กๆผมก็บูฮุ่ใจเย็นใจดนั่นเดนี่ก็เจ้าของคําถามเจ้าของคําถามก็ไปได้ยินเนี่ยถฮาอที่ใบไปจุหมดก็เดี๋ยวหลวงพ่อบนพันก็ได้ยินก็จะเดือดร้อนแท้เนีย่ยฮาอเอาเตอี้ก่อนบอกแล้วก็ฮาเอาประโยชน์สามเนาะ นย้นว่าด้วยหัวข้อก่อนครับว่าเอาว่าด้วยหัวข้อว่าพวกเขาทั้งหลายมีความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดเดือมีกรรมเป็นของของตนเป็นธรรมดาย่างนี้นะเพราะนั้นเขาอย่าประมาทเองก็แล้วกันเนาะว่าด้วยหัวข้อปัจเจกคือพี่รนาบ่อยๆเนืองๆอย่าประมาทก็ยกไปวันพูดแน่ก็ก็มาว่าหำกรรมเพราะว่าคือว่าหมอแฟงมอแปลงระเบิดที่ไม่ใช่ว่าจะซ่อมมกสมงเนาะการไฟฟ้าเิ่นต้องโคต้องไปตั้งเอา มอมาใส่มาอย่างรถเข็นลดกระเช้ายางเป็นขึ้นคลองขึ้นกล่อง,องวนเนาะแต่ประเด็นนี้ที่แปดสิบเก้ันยังออกปกติตั้งมึงฟังปกติแต่สถานีอื่นก็ปกติเฉพาะที่ร้อยสี่จด้าศยบไดกระแสไฟฟ้าขัดข้องไปเจ้เป็นตาสถานีเพรนเนิ่ยมเนาเ,เป็นตาที่อมอแปลงกันไฟฟ้าตั้งนอกวัดปุนนะระเบิดบึ้งกับหู ก็ไฟตกเลยแล้วก็ฝนตกตัางในเวียงแล้วก็บางทีกิ่งไม้กิ่งอย่างี้กัยมเนาะกิ่งไม้มันปาดสายไฟกระทําให้สายไฟมันช็อตงูก้ะอย่างก้ะอีากมันเป็นอุปสรรคเอาละอยัิโยมเอาฟังกันเอาจนเวลาที่เหลืออยู่นี้สถานีอื่นๆก็ว่ากันไปบ่เป็นข้อกังวลอะไอย่างเอามาอู้ถึงเรื่องประโยชน์สามสำหรับเรื่องของการพิจารณา ที่อาจารย์นันบคูว่าไปอาภินัจัจเวกนี่ก็ขออนุญาตได้ยกไปในสัปดาห์หน้าเพราะว่าถ้าจะอธิบายไปกับเวลาก็คงจําปอสำหรับ89.5นะหลายท่านเปิ้นก็เข้ามาทางเฟซบุ๊กเมือม่อเมื่อวิทยุดับเปิ้นก็เข้ามาเฟซบุ๊กเปิ้นหูช่องทางนะสำหรับคนมอก คนหนุ่มหน่อยแต่คนเท่าคนแก่ถ้าอยู่กับลูกกหลานลูกหลานก,ก,ก,ก็เปิดหือ้อโอ้หลังไหม่นี่อาตมาก,เก็เดียกกับฮับโทรศัพท์เดยวกับฮับโทรศัพท์นะโยมโทรมาว่าดับไปยังยังได้นี่ดับไปตอบคําถามอยู่เรื่อยๆถ้าเข้ามาเฟซบุ๊กนี่ก็ได้ติดตามกันไปอย่างต่อเนื่องนะเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายมาอูถึงประโยชน์สามประโยชน์สามก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเปิ้นสอนให้อ ความจริงที่เป็นประโยชน์ใจแก้ทุกได้นำไปสู่จุดหมายก็ลักษณะของพุทธศาสนิกชนหรือว่าเจ้าพูธของเราเนี่ยควรจะมีไว้เป็นการดำเนินชีวิตเป็นลักษในการดำเนินชีวิตจะว่าเป็นลักปฏิบัติเพื่อจะไปสู่จุดหมายก็ได้จุดหมายในตังพระพุทธศาสนานี่เป็นว่ามีมีอยู่สามประการแบ่งไว้อยู่สามระดับ ระดับที่หนึ่งอันนี้เปิดห้องว่าประโยชน์ปัจจุบันระดับที่สองประโยชน์เบื้องหน้าแล้วก็ระดับที่สามก็คือประโยชน์อย่างสูงสุดครับก็จะได้นิมนต์อาจารย์นมคคูได้อุจจาบรรยญญายไปในประโยชน์สามอย่างในจนถึงเวลาสี่โมงเนาะก็เหลือเวลานั้นเขาก็สนทนากันนะครับขอกาบนิมนต์ครับสาธุ เปลนก้อมเปนแก้มไปด่ะตะกี้ก <laughs> ็มาจบเรื่องนะอันเดีย,ย <laughs> อันเดรียอะอันเดนี่ก็จะแหงจบ <c oughs> ครับนี่คนแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนฉากเลยนะแบบเลี้ยวไปแบบกระทันหันเลยเนาะนแล้วก็ปั้นจบซะกับแล้วเขาจะอธิบายไปหร<น>องพ่อบุญปั่นก็นกบรรลาได้อ,ะ,ะ,ดอะ,ะเปิเป้ลเหมือนได้งียนะอาจารย์ว่าประรยดซ้ำมาอาจารย์ซ้ำนะฮะนั้นอันนี้ขนาดว่าตั้งใจจะอู้ให้หลวงพ่อบุญปั่นแต้ๆนะ เอออุปสรรคมีอะครับนิมนตครับเดี๋ยวเขาไปอ,าอ้อมไปเอามาก็เดี๋ยวกัน 8, 9, 9, 9, 5, กนอนแปดสิบเก้าจุดห้ากอจะจบอะอยาอ <c oughs> มันบีบเลยจะอะยการนี้มัน<อ>โทูแต่ตัวแรกเรียกว่า <c oughs> ถ้าอู้ซับไปนะาะครับทิฏฐธรรมิกตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันนี้อันที่สองสัมปารายกิกตถประโยชน์ประโยชน์ในโลกหนาอันที่สามปรมตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือสมบัติคือพระนิพพาน สามอย่างนี้คือจุดมุ่งหมายเอาตัวแรกได้ก่อนทิฏฐะทาให้กับประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดจะมีได้อย่างไรอะต้ออุอากาสะอย่างเดียวในสถานเลยต้องมันต้องขยันต้องสแสวงหาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ถึงถึงจะเกิดแต่สังอีป,ปอยแม่ตั้งหลายญาติโยมตั้งหลายที่อายุหนักๆนักเนี่ยประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยมันก็บางคนเขาก่ายละออะหรือเขาเขาทำมันหนักละ ยกเพื่อเป็นของลูกของหลานไปยะ่ะลูกหลานต่อมือไปรุ่นต่อรุ่นไปสำหรับพวกเขาทั้งหลายมีศัพท์คำหนึ่งเปเลยว่านันทนาการก็แปลว่าทำมอกหายงอมตินง่อมอมือประโยชน์ปัจจุบันอเอาเป็นแต่เป็นว่า่เป็นอาชีพแต่ละอ่อนนม่มาได้เนอะไว้ะอ้อนนี้ต้องเฮียนเฮียนมาได้นะต้องเฮียนเฮียนในหนังสือเฮียนตามลำดับจ้านไป ถ้าบ่าเฮียนตามหนังสือเฮียนตามร,รับจ้านประกาะเฮียนกศนอการศึกษานอกเรื่องเรียนหรือไปไปอยู่กับช่างชอบวิชาอย่างอะ่ะถ้าบ่เพราะบ่มีปัจจัยเงินทองอย่างนักต่อใดเนาะเกิดมาบุญเก่า,าห่อน้อยก็แล้วเกิดมาตุกไม่หยกักเข้าไปในต้องคนตุกคนอยากเกิดมาติดลบแต่เกิดมาแล้วอ่ะอ,อนี่ยเด็กก็ต้องไปอยู่กับคนที่เปิ้นปิ่นพ่อก้าไม่กา้าอยู่กับปนเลี้ยง อยู่กับคนมั่งคนมีทีเปินมีอาชีพเพื่อทำเปินมีวิชาที่เือได้ฝึกเนี่ยแต่แต่ถ้าเขามีสติปัญญามีกำลังที่พ่อแม่จะทรงเฮ้อก็ต้องเฮียนตามลำรับจ้านไปแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอยังไปลปะปฐมมัธยมมหาวิทยาลัยหรืออาชีวะวิชาชีพสาขาต่างๆต้องเฮียนอย่างนี้อื หรือถ้าอีกซับคำหนึ่งก็ว,ว่าสิทธิ์ต้องมีครูะต้องเฮียนต่อรุ่นกันมาแล้วเขาบอกว่าบางคนปิ่นเหมือนต้องห้ามต้องเฮียนเนี่ยก็ได้เหรอก็มีอยู่แต่อันนั้นพวกอัจฉริยะก็มีอยู่แต่ขอแนะนำถ้าพวกเขาตั้งหลายถ้าเอามีโอกาสเนาะไปเปิดใน y o u t u b e เนี่ยอันนี้ท่านอาจารย์วิระเป็นแนะนำให้ดูเนาะ โคกหนองนาโคกคือโคุด,คด,ดินที่เป็น,เป,นเป็นตีดอนละมีหนองน้าลวมีนาะในยูทูบ e นปิน้นจะมีหลากหลายมากๆหนึ่งคนที่โดนโควิดเนี่ยหนีออกจากบ้านจากเมืองที่อาชีพดอกก็ไปรับจ้างก็ับไปเป็นพนักง,งานห้างร้านอย่างต่างๆปิกไปบ้านไปจองดอกกอไปประกอบอาชีพนะทำปรับปรุงที่ให้ที่นาของพ่อของแม่นะมาทำเป็นโคกหนองนา หรือบางคนทําแบบเสริมอาชีพตัวเขาเอาเขาเขาอาชีพเสริมนะเป็นอาอา,อาชีพจริงไหมย่าหรือบางคนเปินเป็นเศรษฐีก็มีในยูทูบเนี่ยนะแล้วเปินเปินกลายเป้นว่ามีตังแล้วมันไมนจะมีความสุขอะนะความสุขคืออย่างความสุขคือทําด้วยตีนด้วยมือตัวกะนะ่เนเกิดจากสติปัญญาเกิดจากการกระทําขหมดตัวกา่าคณะสถาที่ที่ฟังนี่ลองลองจด โคกหนองนาเนาไปเปิดดูมีหลากหลายมากๆเองน,นี่เรียกวัตถุที่มีครูเปิลเปิลเตียวไปก่อนแล้วแล้วก็เปิลหลอกพิษลอกถูกมันนักได้กับบางคนปลูกตรงไม้ตั้งตั้งแต่เพาะเม็ดพันธุมาันมาบางคนตอนต้นไม้บางคนไปเสาะพันธุ์ไม้อย่างต่างๆมาปลูกตอนแรกนี่คิดเป็นมูลค่ากันหรอต้นตอนได คุณเข้าไปเป็นตัวเลขได้เม,ม,มินไปเมินไปมันเหมอยาขายแล้วหันมันจุ่มหูจุ่มตาหันมันม่วนตากลายเป็นคุณค่าไปอย่าบางคนได้มาแจกก็เป็นเป็นทานไปก็มีอันนี้อันนี้เพียงแต่สาขาวิชาชีพหนึ่งละอันน่ะอย่างอื่นก็มีเยอะแยะไปถ้าเขาบาัรทำมือนี่หรอทำมาหาเลี้ยงชีพมือนี่นะพระองค์บอกว่าเป็นอบายามุกไปนคนขี้ข้านคนขี้ข้านคือคนชีพหายนะั่นนะมาอันนะ บัณฑมาหากินเนี่ยขี้ข้านมาได้ต้องมันทำมาหากินในโลกนี้ทิฏฐะทำไมิกระประโยชน์ถึงจะเกิดจะมีขึ้นมาบ่ามีลูกฟุกเนอะว่าตีถ้าถ้าบางคนเขาว่าเปิน้นหอยโอยแฉหรือเปิน้นจู่ๆเปิ้นฟุกขึ้นมาละถ้ามีผู้เดเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยไปถามผู้เดเจ้าไอ้เนาะตอนถ้าพระองค์ยังอยู่พระองค์จะบอกเหตุมหมดว่าเหตุเป็นตีคนที่มั่งมีสีสุกมาในปัจจุบัน พราะอย่างพระองค์บอกเหตุมาหมดว่าเคยทําเหตุมาก,ก่อนแต่ว่าให้คือแน่นอนนะต้องมันต้องขยันต้องอุอากาสะ,ะทรัพย์สินในโลกนี่จะมีะแต่ว่ายังพวกเฮาตั้งหลายคณะสตรายปล่อยแม่รับตั้งหลายมีอายุนักขึ้นไปนะคือทําแบบนันทานาการนะเอ,า,เอา,เรดดเาออกนะเหือดออกเกาออกเนี่ยสรงขารร่างกายนี่มันมันต้องออกกําลังหรอกอยู่บ่ไดา้บาดา่ได้ ว่าเอามาพึกเอามาผ่านไม่ถามหานะเอ็นทักเอ็นด่างมันถ้าได้ออกเหือออกแหงปลุกต้นไม้ต้นตอกอย่างไปทําอย่างสมัยก่อนประกอบมีงานฝีมือหรือบางคนก็ไปเข้าเรียนผู้สูงอายุยาน,นมันมีหลายระดับหลายวัยเนาะว่าประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยเขาอย่าอยู่อย่างไดให้มีความสุขความสุขในปัจจุบันเนี่ยยังยังแรกก็ต้องมีการศึกษากอนต้องมีครูต่อรุ่นกัน อย่าไปทําเองทําเองทําได้ก่อนแต่มันจะต้องลองผิดลองถูกยาวนานมากๆกกว่าไม่อยากทักษะมันจะเกิดกว่าความเชี่ยวชาญความชํานาญมันจะเกิดอ่ะบางทีมันอาจจะถูกก็ได้เพราะคนโบราณบอกว่าไม่สอดตกกากลัวมันอาจจะถูกก็ได้แต่มันมันเปอร์เซนต์ของก่อนที่มันจะผิดมันนักสู้คนที่มีครูหมและนะสิทธิ์ที่มีครูคนที่เปิลทำมาก่อนคนที่เปิลเดินทางไปก่อน คนโบราณเพิ่นถึงมีกรรมว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดก็หมายว่ามันปลอดภัยอะคนเปิ้นเตียวไปก่อนแล้วเปิ้นเจออุปสรรคอย่างมันนักละเปิ้นมีข้อดีข้อบัดดีมีประโยชน์แบบมีประโยชน์เปิ้นหุ้จักช่องทางอะดีอย่างหนึ่งความรู้ที่ตกผลึกเนี่ยคูบา,าจาที่เปิ้น คูบาอาจารย์ที่เปิ้นเตียวไปก่อนละเอ็นะเนาะเปิ้นหูข้อดีข้อบด่ดีอย่างเชี่ยวชาญชำนาญมาจนหรืออีกกรรหนึ่งกับภาษาเมืองเหนือว่าเนี่ยทำมาหากินเชี่ยวบ้งแง้มมาเมันหมายความเปิ้นทำมาจนเชี่ยวชาญจนชำนาญหูห้อมกูตางเรามาบอกกันรุ่นตรอรุ่นจะไปแย่อย่างอันเนอะเดยสุขอจะทําก็ได้แต่ว่ามันมีข้อดีอย่างอันนะมันมีข้อบ่ดีอ,อันนะเนี่ยค่าทํามาแล้วนะ เนี่ยคนที่เตียวรุ่นก่อนเป็นจะ่า้ช่องทางหรือบางคนจะเตียวเส้นใหม่ก็ได้เนี่ยเนี่ยโควิดเนี่ยเนี่ยมันมาสอนคนนะม,ม,มันมาสอนคนว่าเขาเคยทําเป็นนิดอันอย่างมาก่อนที่ทําเป็นประจําแล้วม,มันโควิดมันจู่ๆทําให้ตกงานเนาะบ้านจองห่อเฮือนลดลาที่ต้องผ่อนต้องส่งอย่างนี้ คนโบราณเพื่อกว่าเพื่อจะมีบ้านเนี่ยเพื่อแปลงตูบเลยนะเปื่อเหินหลวงลงมามุงคากันเนี่ยควายาเป็นบ้านเป็นจองอน,นุจองสามสี่สี่สิบเพาสมัยนี่เราออนเอาเงินเดือนกันเนี่ยเอางานดอกเก่าไปประกันกู้ธนาคารลงมาแปลงบ้านใหญ่โตเลยซื้อบ้านจัดสรรเป็นหลังเลยอยู่แล้วก็พรอนเออ่ะแต่จู่จูเนี่ย แม่โควิดมันเป็นแมงอะไร็ขาบังันตัวมันมันชะก่ำข้อก่ำไม้ก่ำมุยมันมาบุบม,มาฆ่ามาแก่มาใจมันอันตรายอย่างไดก็บอกว่าบ้านเมืองปินปิดกันถึงโลกอะจู่ๆงานที่มีถเกกามันแน่นอนอยู่แล้วนายเป็นไล่ออกเหรอเงินเดือนที่มีประจำไปแล้วก็บ่มี่้รอ่ะอยู่กันอย่างไดนะ้ชุมนุมมันยัางกันก็าบัไ,ได้เสียอย่างกฎหมายเป็นห้ามหมด เดี๋ยนี้ยังผ่อนคล้ากันไปบ้างแต่ยังมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเดินทางท่องเที่ยวไปหานไปนี่บนสนามบินไปนยังเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์กันเถอะเพราะนั้นทิฏฐะทำให้กับประโยชน์เนะี่ยประโยชน์ที่ที่จะทำาให้เกิดเทอมีกับปัจจุบันเนะี่ยอย่างเดียวอย่าไปขี้ข้านขอเพื่มีใจอนะมีใจที่จะทำบางคนที่มันม,มีใจมันปล่อยชีวิตไปเลยเอยเลียเ้ยงๆมีนยงมก็อย่ามอกอันอนะ มาได้นะทิฏฐะทำให้กับประโยชน์ต้องมันต้องขยันต้องมีใจที่ทำจะแปลงจะสร้างขึ้นมีถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี่ยังยังยังมีคุณค่าเนานะยังมีมีคุณค่าก่อนนะคุณค่ามีคุณค่ามีรา,าคา,านมาเกิดมาบ่เสียเปล่าประโยชน์แต่ว่าบ่ามีแค่นี้เนอถ้าคนไหนเมาแต่การแต่งานต่กเกา่าก็เท่าแก่ไปถึงวันนน นักทรัพย์สินสมบัติด,ดังในอาริยทรัพย์ทางในถ้าตัวเก่าบัตมเกิดเมื่อมีนะเพราะนั้นในช่วงระหว่างที่เขายังหนุ่มยังน้อยนะวัยเขายังบัตเท่าบัตแกนะ่น่ะก็ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติภายในแล้วว่าสัมปารายกกะประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าเนะี่ยให้แสวงหาไว้กับตัวเก่าได้ยางไดเนี่ยมันเป็นระดับนามธรรมนะถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยเัา ย้อนไปหากรรมของหลวงพ่อบุญปันที่ถามแต่เรียกว,ว่าอภินะปัจเจเวกนะมันจะสองสองข้อธรรมะหมวดสองสองหมวด,ดนี่มันพวกก่วง,ง,นะง,งกันได้สังฆโหอสังฆโหนะมันสองข้อเข้ากันได้ว่าเมื่อเขาแก่เขาเท่าลงไปละเท่าไปได้ทำมันหนุ่มมันน้อยเนี่ยสมมุติว่าออสมมุติว่าถ้าคนพื้นปุญหงติบตาติพบอย่างสมัยโบราณอย่างสมัยพุทธเจ้าเขาอายุสักสี่สิบปีที่เขาตายหรอ เขาบอกว่าโอ้อายุห้าหกสิบเขาเท่าแกเขาก็ไ้สั่งสมบุญสั่งสมกู้สนก็ตกก่าแต่มันมาถึงห้าหกสิบสักการะมาสี่สิบมันไปอ่ะเกิดมาศูนย์โยเลยสถาเป่าหกโลกเลยละเกิดอูมาหลายปุ๊ดนะว่าทรัพย์สินทรัพย์สินสมบัติในโลกนี่นะทิฏฐะทำให้กระดับประโยชน์ถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยในชานสูตรพระพุทธองค์ตรัสไปเลยว่า มหมอกบเฮือนไฟไหม้เลยนะในโลกเนี่ยมันไหม้ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพักมันไหม้ด้วยความบาดเที่ยงไหม้ด้วยผ้าไตรักเนี่ยน่มันเป็นสมบัติของโลกเนี่ยน่มันเป็นเฮือนไฟไหม้วันน่ะบ่มีภัยเลยที่เอาไปได้แม้แต่สมบัติหมอกปลยก้อนนี่ก็ไปก็ได้อย่าว่าอย่างอื่นทรัพย์สินสมบัติภายนอกสมบัติภายในกายเขาเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันเท่าไปมันแก่ไปถึงวันอย่าว่าให้นะปาตั้งอย่าว่า บ้านจองหอเฮือนลูกลานทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองอย่างน,นั้นยังตั้งนอกเลอนะอยังไก่ตัวไว้อันนี้ตัวเฮาแด้ๆเนี่ย,อยเอาไปว่าได้เป็นสมบัติของโลกเนี่ยแล้วเปิ้ลอยวห้องคืนหมดนะอันอย่างที่เขาเอาของเปิ้นมาเนี่ยเขามาใหญ่โดยดินน้ำลมไฟมาใหญ่ใหญ่โดยอากาศมาใหญ่โดยอาหารนะถึงวันสุดท้ายจริง,รงๆเปิ้ห้องคืนหมดมเหมือนกำแพงไฟไหมมันสามารถจะเอาไปได้สักอย่าง แต่ว่าอู้กับละอ่อนมาได้เนอะรรมาอย่างนี้อู้กับละอ่อนก็ต้องต้องมันต้องกยันต้องสแสวงหากอนสมบัติในโลกเนี่ยนะครถ้าเขาได้สมบัติในโลกนี้เขาอย่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนตานมาก่อนง่ายมาเปลี่ยนเป็นสมบัติที่เดิน,นทางต่อไปดางหน้าเป็นอริยทรัพย์ก็ง่ายก็นึกถึงคาสอนของหลวงพ่อวัดบุพพาลามเหมือนกันนะหลวงพ่อบอกว่มาม่อต้องมันยังหิวอยู่เนี่ยมันมันมันจะไปทําบุญกุศลได้อย่างไดหลวงพ่อประมาณนหรอก ถ้าต้องอิ่มได้กินอิ่มกินเต็มมันก็พอไปตั้งหน้าที่เอาบุญกุศลไดนะ้แต่ต้องยังหิวอยู่ครอบครัวตัวเก่าก็ยังหิวอยู่ทำงานปกะวมประวมถึงวันเนี่ยไม่ไม่มีโอกาสไปสวงหาบุญได้อย่างไดเพราะว่าต้อง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 อิ่มก่อนมาต้องอิ่มแล้วมันก็มั่งมีสี่สุขที่มาก้าขึ้นพอจะมีปัจจัยอย่างต่างๆอันนี้เขาสวงหาสมบัติในโลกหน้าแหละ มาให้เอาอย่างติดต,ตัวต่อไปในโลกนะะเพราะโลกนี่มันเป็นของของโลกเวอรเป็นของเือนไฟไหม้หมดแ้ะสำรับธรรมะประมัตถประโยชน์นะพระองค์บัดด้บอกว่าต้องทำไม่ใช่นะพระองค์บอกคนจะทําคนจะทําให้เกิดทําให้มีขึ้นมาถ้าคนไหนประทําคนนั้นเป็นคนปรามาดมาถ้าคนปรมามัดคนตายแล้วว่าอันเลยนะแต่ว่า,วามีมามีโทษเนอะอ่าม่มีโทษอย่างไร บ่มีโทษว่าไม่ได้ไปตกอาใบพุงกัอะไรคนไหนบัคคัดเก้าก็วัตถสงสารกันยาวนานไปเกิดแก่เจ็บตายาวนานไปติกๆแต่ว่าบ่มีโทษเหมือนกับทิฏฐะทาให้กับประโยชน์เนี่ยทิฏฐะทาให้กับประโยชน์อย่างไรถ้าถ้าโดกเก้าบ่มันบระคายาไมมีโทษอ่ะโทษเกิดตรงตัวก้อย่าไปกตุกตะคนขอคนจรจัดคนอยากไล่เข็นใจคนตุกคนอยากคนอยากโจนเนี่ยก็แล้วกันเนาะอื คนในโลกนี่เป็นนับหน้าถือตากันด้วยทรัพย์สินสมบัติหรอกถ้ามีทรัพย์สินสมบัติมีหน้ามีตาอิทธาลมฝ่ายฝ่ายที่ยินดีพอใจนะต้องมีมีทรัพย์สินสมบัติมีเกติยศชื่อเสียงมีความสรรเสริญเนีย่ยมันต้องมีหมดเนี่ย สม,สมบัติในโลกโลกเนี่ยเรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำายอิทธาลมมันก็ต้องมีหมุนเนี่ยถ้ามีหมุนนี้มาได้มาได้คนในโลกนี้เป็นนับหน้าถือตากันโดยโดยเยกิรติยศชื่อเสียงด้วยทรัพย์สินเงินทองต้องมีหมุนนี้แล้วหมูลนี้เขาอย่าแปลเป็นเป็นสัมปารสัมปาราชิกระดับประโยชน์ก็ได้นะเนาประโยชน์สามอย่างนี้เนอะพวกเขาทั้งหลายถ้าเขาจะ สมบูรณ์สัมปันโนจริงๆเขาทํากันเมื่อนุ่มเมื่อน้อยตอนที่ผมเขายังมางอกเตือหนังเขายังมาเหี่ยวเตือเขี้ยวเขายังมาหลอนแต่ตอนที่เขามีสติกําลังปัญญาเป็นเลิศเนี่ยเขาจะทําอย่างทามันทําได้ง่ายไวมันเฮือสติปัญญามันเฮือแต่ว่ากินเลสหรือพญา,ามารน,นี่มันก็เก่งนะมันก็ม่อนนุมนะ่มมันก็แสวงหาทรัพย์สินสมบัติในโลกกันกะ ทำไปก่อนก่นะทางั้งที่เขาสมบูรณ์ด้วยร่างกายสติปัญญาแต่ว่าพยามามมันขวางเนี่บเตือ้อต้องทำไม้หากินก่อนต้องหิต้องหาก่อนต้องเฮียนก่อนบ่มีเวลาเตึ่งอย่างละเอ็กละออนเพราะไว้การโคตรมาบัต้องห้ามต้องเฮียนนะ,ะการงานก็บีบผมละ,ะไปไหนนายไล่ออกแล้วกันนั้น ไปเมินกวมาได้แหละไปแสวงหาบุญจะไปเข้าคลอดกายอย่างไม่ได้เพราะว่างานการไปงานประจําไหมนะงานประจํามันมีครอบครัวมีอ่ะได้ไปอย่างไรอ่ะอนนตัวก้าก็มีพอมีเงินมีทองพ่องร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่หน้าที่ไปมาได้ลแ,แล้วพอเท่าแกมาเหรอเออปลนปลดเกษียณละปนดละการล้งงานอย่างขื้อหมดละเนี่ยสบายละ เงินทองอย่างฮิมาตอนนุ่มตอนน้อยก็ให้หน้าปาตั้งทรัพย์สินสมบัติอย่างพอมีพองละแต่ว่าร่างกายมัเหืมละรู้ททำละอาจารย์โจทย์ไปงานบุญที่ไหนก็ไปไปได้หมละเนี่ยทุกวัยเขาต้องมัดขวางทุกวัยนะวัยน้อยก็ต้องห้ามต้องเห็นต้องศึกษาวัยกลางคนก็ต้องมันต้องฮิตต้องหาวัยเท่าแก,มก่มาก็ร่างกายก็รู้์ทำละมันจะอ้างไปหมดทุกวัยอะ ยังจำร,รมของท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณประาโมดได้อันอก็ต้องสแสวงหาทุกว,ทวัยในสถานะแสวงแต่อันนี้ว่าโดยรวมนะว่าวัยหนุ่มวัยน้อยต้องห้ามต้องเฮียนวัยกลางคนก็ต้องมันต้องขยันตั้งทำามาหากินไว้เท่าไว้แก่ก็เขา,ขาวัดเขาวานั้นว่าโดยรวมแต่ว่าพญา,ามัจจุราช ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่านี่มันหมนเว้นหน้าแต่ผูดด้ใดมันหนว่าไวใดนะเพราะน่นเขาลูกกินลูกตาเอาสแสวงหาทรัพย์สินสมบัติในโลกนี้โลกหน้าก่อสกเข้าไปทุกวัยนะ,นะเนาะก็ออพอสมควรแก่เวลาตัวเองเนาะท่านอาจารย์ท่านก็นยุ่งกับโทรศัพท์ยุ่งกับเดทยุงนะ่งกับอย่างนี้พระสถธาโทรมาเนาะว่า,วาตั้งสถานีวิทยุบางสถานีดับไปอา่านี่มนท่านอาจารย์ ก็คงจะต้องได้ลาสถายญาติโยมไว้เตออีกก่อนเนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังตัง89.50บ้านทุ่งเรเดีโอครังเวลาแถม2นาทีส่วนสถานี้อื่นๆก็คงจะได้ลวดลาไปเตยกันพร้อมกันเพราะว่าบรเดนี้ดับไป2ครึ่นตั้ง104.50ก็มอแปลงไฟฟ้าระเบิด แถวๆบริเวณหน้าวัดไยหินเนื่องจากว่าฝนตกในเมืองตอนนี้ตกนักเลยทีเดียวท่านพระครูประรัตท่านพระครูบารีกาประเสริฐอยู่บนวรรัดรน์โดยสุดเด็บก็ว่าซึ่งวันค่ำนะแล้วก็มันนักตะกี้นี่บอกองเทลงมากับไฟฟ้าดับเลยว่าไปตั้งสันกำแพงเนาะสันทรายนี่ฝนตกนักเลยทีเดียวเมืองฝั่งก็ดับไปก็ขออภัยในญาติโยมวันนี้อาจจะ บสมมเสมอเตาใดอยังใดก็จะยกไปในวันปุหน้าครับขอสุดท้านี้นิมนต์อาจารย์ท่านบุคูได้ที่โอกาสได้ล่ำลาสถาญาติโยมท่านบุฟังที่ติดตามตังระบบเฟซบุ๊ก Facebook ก่อนเนาะแล้วก็สถานีที่คงค้างอยู่ก็จะมีที่เก้าสิบเก้แล้วก็ตั้งเมืองน่านแล้วก็ที่ตั้งอำเภอแม่แจม่มถ้าเราจะอู้ไปก็ มันได้ยินพร้อมกันเนาะก็ขอโอกาสได้ยุติการได้สุนทนาธรรมประจำวันนี้ไว้เพียงเตออีกค,ครับขอนนมนต์ครับจาได้ครููลาลาสทาครับมันจึงมีลางแต่มันตั้งแต่แต่บ่าออกพกูดเลยถ้าโอคนเดียวมันเหมือนได้ออกหน้าจอด้วยกันมันตั้งแหกแล,ล้วหรือพ้มน,พนมาแหกเล,ล่ไ<พ>ครับครับมันแหกลลอ่ะ จากเวลาได้แล้วเนาะครับผมบุญก้ามบุญจูบุญทักษาในสถานเนาะตอนนี้แหกบบกขึ้นแบบค่อยดีแล้วก็เลยรู้รู้กลางออกวัดเหมือนจับยามกันออกจับยามอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนเนอะบุญก้ามบุญจูบุญทักษาประโยชน์ในโลกนี่ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างจริงสั่งสมไว้กับตนกับตัวเนอะจะได้ปิดที่เปิงตีระลึกปัจจุบันก็มีคุณค่ามีประโยชน์ในโลกนี่โลกหน้าก็มีที่เปิง เดินทางในท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอย่างสบายอุ่นใจถึงกับคัดเกล้าอย่างยิ่งเป็นประโยชน์กับตนกับตัวได้โดยพระพุทธเจ้าไปประโยชน์3อย่างนี้สัมปันโนเกิดกับคณะสัทธาทั้งหลายทุกๆคนสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์พระเจ้าสัทธาโสตถีพระวันตุเต ก็ขอความสุขสวัสดีตั้งหลายจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกคนเธอ